สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องพื้นผิวนั่นเองนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้จักพื้นผิวก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ในการทำกิจกรรมนี้สำหรับพื้นผิวต่างๆเช่นพื้นผิวของปูนซีเมนต์พื้นผิวของไม้อัดพื้นผิวของฟ้าชีพื้นผิวของใบไม้พื้นผิวของต้นไม้และพื้นผิวของกระดาษลังนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักพื้นผิวกันแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆฝึกร่างภาพนะคะวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะพาเด็กๆมาวาดรถนะคะแล้วก็ตึกต่างๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไปฝึกวาดกันเลยค่ะเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการระบายสีโดยใช้พื้นผิวต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมพื้นผิวกับคุณครูขวัญหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะThank you.
็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการทำกิจกรรมพื้นผิวไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณครูขวัญหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขสนุกสนานในการทำกิจกรรมงานศิลปะในครั้งนี้สำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ